วันนี้มาโชว์เกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมงานวัดครับสี่ครับห้าครับเขาจะเต็มน่ะขึ้นเหรอเออก็ต้องอย่างนี้เลยปลาขึ้นอ่ะได้ไหมเออเป็นไปได้เป็นไปได้ก็วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาออกรายการแล้วพี่ก็ถือว่าเอาโอกาสเนี้ยขอหยงแต่งงานเลยสวัสดีครับชื่ออดิเรกวชิรขจรชัยครับชื่อเล่นชื่อเจอายุ41ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับคุณเจนะคะครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวครับขายพวกของเล่นประมูลครับของเล่นประมูลครับผมเป็นของเล่นทั่วไปเนี่ยครับแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าเรามีการพรีเซนต์นำเสนอครับเหมือนเคยเห็นที่เขาแชร์กันป่ะเหมือนคุณจะนั่งอยู่เหมือนในงานวัดอะไรอย่างงี้ป่ะคะที่คุณนั่งขายอ่ะตามงานวัดตามห้างอย่างเงี้ยครับหรือเมืองทองก็เคยไปขายครับเหรอครับวันนี้ผมมีงานสีสวยครับเป็นรถแข่งของเยอรมันเลยสวยมากนะครับคันหนึ่งถ้าพี่ไปซื้อเองเป็นร้อยครับวันนี้ลดให้ฟรีคิดค่ากล่องเปล่านะใครอยากได้เอาไปเลยจะมาซื้อโดนนี่จากโปรโมชั่นของป้าโอเคบินขึ้นอีกโอเคพ่อถูงไปแล้วอย่าเล่นถูงนะอย่ามันหายนะครับครับนี่คือสูตรการตลาดแบบครบเลยนะใช้ความเร่งด่วนใช้การให้รู้สึกว่าคุ้มเปรียบเทียบราคาโอ้โหเยี่ยมมากนะนี่วันนี้จะมาโชว์เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการขายอย่างนี้หรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับวันนี้มาโชว์เกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมงานวัดครับเกมงานวัดครับคือเหมือนเราไปเที่ยวงานวัดแบบมีที่ยิงปืนใช่ครับอะไรสารพัดตกปลาอะไรเงี้ยเล่นปลาโฟมต่างๆอย่างเงี้ยครับทำไมคะจะไปเซียนด้านนี้ได้ยังไงคะอ๋อจริงๆเลยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อก่อนตอนเด็กๆเวลาพ่อแม่ไปทำบุญครับที่วัดก็มันจะมียิงธนูใส่ลูกโป่งครับแต่ตอนนั้นไม่มีรางวัลนะครับตอนเด็กๆก็เล่นสนุกสนุกแต่ทีนี้เนี่ยมันมาเกิดตอนปีประมาณปี54ครับผมไปเล่นตามงานวัดแล้ว3ดอก20บาทพอปาดอกแรกปาไปโดนปุ๊บแล้วมันเด้งออกผมก็เลยแบบอ้าวทำไมมันเด้งออกอ่ะก็เลยลองปาอีกทีก็เด้งเหมือนกันครั้งที่3ลองปาก็เด้งหมดเลยครับสรุป20บาทก็เสียฟรีก็เลยรู้สึกว่าร้านเขาต้องตุกติกแน่นอนเขาต้องแบบโกงอะไรเราสักอย่างนึงคือลูกดอกมันปลาไม่แตกพอเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยเลิกเล่นเกมงานวัดกลับมาเล่นอีกทีนึงก็ประมาณปี62 63อะครับซึ่งผมเจ็บใจว่าทำไมผมไปทีไรก็เจอแต่ดอกเด้งผมก็เลยแบบไปคิดว่าทำยังไงถึงจะเอาชนะได้ครับครับผมก็เลยลองดูแล้วปรากฏว่ามันได้ผลพอได้ผลปุ๊บผมก็เลยแชร์ความรู้ในช่อง YouTube อ่ะครับแล้วปรากฏว่าคนชอบดูผมก็เลยทำต่อเนื่องมาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับครับนี่ครับแล้วอย่างช่วงโควิดนี่มีผลกับงานของเราไหมฮะครับช่วงโควิดนี่หนักเลยครับแต่ว่ามันมีเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างครับทำให้คนมุงไม่ได้ติดต่อห้างไปห้างบอกของเล่นประมูลเหรอลงไม่ได้นะช่วงนี้ตลาดนัดงานวัดคือลงไม่ได้เลยก็เลยเป็นช่วงแบบนิ่งสนิทเลยครับตอนนี้ครับท้อไหมครับท้อไหมก็จริงๆท้อมากแล้วก็เครียดมากด้วยนะครับเพราะว่าจากที่เราเคยดีมากๆตอนนี้กันมันกลายเป็นแบบเราขายไม่ได้เลยเนี่ยครับแล้วช่วงเวลาท้อเนี่ยครับเรามีใครเป็นคนให้กำลังใจครับก็คือแฟนของผมครับที่เขาแบบเหมือนคอยให้กำลังใจเราตลอดเวลาว่าไม่เป็นไรป้าเราไม่ได้เดี๋ยวเราเอาใหม่งานหน้าเดี๋ยวเราเริ่มใหม่เดี๋ยวเราหาที่ดีๆนะอย่างเงี้ยครับให้สามารถผ่านไปได้ครับนั่นครับมีบุตรไหมฮะยังไม่มีลูกเลยครับจริงๆยังไม่ได้แต่งงานกันด้วยครับเราจดทะเบียนสมรสกันไว้ก่อนครับครับอะไรคือสาเหตุจริงๆที่เรายังไม่ได้เลือกที่จะแต่งงานเรื่องนี้หยงเขาก็ถามผมบ่อยมากเหมือนกันนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองอ่ะผมมีหน้าที่ในการดูแลครอบครัวทั้งหมดผมต้องหางานหาเงินตลอดเวลาคือผมจะเป็นคนแอคทีฟไม่อยู่เฉยอ่ะครับ
ก็คือมีงานอะไรตรงไหนอะไรจะทำตลอดมันเลยทำให้เรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันยังไม่สามารถทำได้ตอนนี้ครับผมก็ผัดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยครับผัดมา13ปีแล้วครับ12 13ปีแต่จริงๆแล้วสำหรับคุณเจค่ะคุณหยงมีความหมายยังไงกับคุณเจคะก็คือจะบอกว่าเป็นแขนขามันก็ไม่ถูกครับเพราะว่าเขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้ผมครับคือหยงเขาทำให้หมดทุกอย่างเลยเนี่ยครับแล้วสุดท้ายก็คือเขาก็เป็นกำลังใจของผมผมเลยบอกได้เลยว่าเขาเป็นมากกว่าแขนขาครับก็เป็นหัวใจของผมหนึ่งดวงด้วยที่แบบผมก็คงไม่มีเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับครับเอาละค่ะก่อนที่จะแสดงความสามารถความฝันที่คุณเจอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะความฝันผมอยากได้ทุนไปดูแลครอบครัวครับสักก้อนหนึ่งครับโอเคค่ะได้ค่ะถ้างั้นพวกเราอยากเล่นเกมงานวัดละค่ะพร้อมไหมคะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณแม่ที่มารายการนะครับครับนี่คือเซียนงานวัดซึ่งตรงข้ามกับพวกเราเนี่ยเสียที่งานวัดคือไม่เข้าใจว่าเกมงานวัดเล่นยังไงให้ได้ของวันนี้แหละครับทุกอย่างจะคลี่คลายเพราะว่าเรามีเซียนงานวัดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้เจอภารกิจจากรายการครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวนี้ตุ๊กตามันน่ารักอ่ะหมูอ่ะหมูท่านกรรมการครับโจทย์นี้ก็เป็นโจทย์พื้นฐานครับเรามีลูกดอกแล้วก็มีโฟมจะท้าอะไรเกมนี้ครับลองเดากันปาลูกดอกเหรอครับให้ปักลงไปในโฟมอ่ะครับปาลูกดอกปักไปในโฟมอย่างเงี้ยเหรอครับง่ายว่ะไม่แต่มันต้องมีลูกมีเป้าหรือมีอะไรไหมครับเกมนี้แปลกมากครับครับให้ปาลูกดอกโดนโฟมแต่ห้ามปักโฟมเอ้าแล้วปลาไหนเนี่ยพี่ซุปปลาอย่างนี้ได้ไหมใช้ก้นได้ครับปลาอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ครับเอ้างี้มันก็ไม่ปักสิก็ลองดูครับลองดูนะเอ้าเฮ้ยคุณเล่นผมต้องตามหมอปลาแล้วผมต้องตามหมอปลาแล้วผมก็ว่าผมปลาที่ส่วนท้ายนะคือมันมีน้ำหนักอยู่ตรงปลายที่มันเหวี่ยงน้ำหนักมันอยู่ที่ข้างหน้ามันก็เลยพลิกหรือพี่ซุปปลาข้างๆปลาข้างๆผมปลาข้างนะจริงเหรอเอางี้เกมแรกคิดว่าน่าจะเหมาะกับใครครับเจเอาพี่โตแล้วกันครับพี่โตเชิญครับโตครับโตตุ๊กตาให้หนูตุ๊กตาให้หนูได้เลยครับและในเกมคือให้ปลากี่ดอกครับดอกละ20บาทครับ3ดอก50บาทโตพี่ซุปให้โต3ดอกเราลงทุนให้โต50บาทครับให้3ดอกถ้าได้ดอกเดียวไม่ปักถือว่าสำเร็จเลยได้ตัวใหญ่เลยครับเดี๋ยวก่อนจะเลือกตัวไหนให้น้องบอกเลยครับเอาตัวไหนให้น้องเอาตัวหมูก็ได้ครับเฮ้ยหมูพี่เดี๋ยวพี่เอาไว้เกมหน้าหมูพี่เอาเก็บให้พี่เขาเก็บให้พี่เขาตัวจระเข้ก็ได้จระเข้นะให้ปลา3ครั้งครับผมถ้าไม่ปักดอกหนึ่งได้เลยตัวใหญ่นะครับโตเชิญครับลองดูเทคนิคครับโตเฮ้ยนี่ดอกแรกครับคือเพราะว่าตรงนี้มีน้ำหนักครับตัวนี้มันเบามากครับเราจะโยนไงเพื่อไม่ให้น้ำหนักมันวิ่งเข้าไปหาใช่ไหมครับครับนี่จะโยนจากท้ายเหมือนกันใช่ไหมครับโยนข้างฮะได้ครับผมลองดูนะครับผมโยนข้างอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับเชิญครับอะไรอ่ะโอ้ยดอกเดียวมันต้องไม่ใช่เป็นแนวมันโปรเจคทาวต้องไม่ดิ่งลงเพราะถ้าดิ่งลงน้ำหนักยังไงก็ปักหัวมันหนักมันหนักครับอีกดอกเดียวครับโยนขึ้นนะขึ้นเหรอก็ต้องอย่างนี้ไล่ปลาขึ้นอ่ะได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้เอาลองดูปลานี้แล้วก็ปลาขึ้นไงเออลองดูครับโอ้ไม่ไหนเลยมันต้องโดนด้วยอ่ะคนเดินเล่นอยู่ข้างๆนี่ปักหัวเลยไปปักหัวคนที่กำลังซื้อสายไหมอยู่สายไหมอยู่โทษทีนะครับขอโทษร้านสายไหมด้วยนะครับเนี่ยไปปักหัวร้านสายไหมโอ้ไปต่อแถมให้ครับผมลองดูใหม่ครับโอ้ยเกือบ
เกือบเลยเออใช่ไหมครับเกือบครับเกือบเมื่อกี้มันจะเอาตรงส่วนท้ายชนละอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวนี่นะครับ50บาทโอ้สักครู่เกินด้วยเพราะว่าไปโดนร้านใส่ไหมอีกดอกนึงผมต้องเสียค่าประกันเขาด้วยครับคุณซุปครับให้โอกาสผมสักดอกได้ไหมอีกแล้วอีกแล้วทำไมเขาต้องออกมาด้วยเด็กๆเขาไม่เคยไปงานวัดครับโอ้เขาอยากเล่นแล้วคุณได้เข้ามาไหมคือเมื่อก่อนเขาเป็นคนโสดเขาไม่มีคนไปเรียนงานวัดด้วยนะพอเดี๋ยวนี้เขามีแฟนจะแต่งงานกันเนี่ยเขาอยากเฮ้ยเดี๋ยวใช่ครับมีเรื่องนี้ด้วยเหรอเอาพี่มีชุดไม่รู้อ่ะมีเรื่องนี้ด้วยเหรอเขาจะแต่งงานกันแล้วเอ้าเหรอโอ้เขาอยากเอาตุ๊กตาคุณสองคนคุยเรื่องอะไรกันอยู่ตุ๊กตานี่คือของมันเหรอเอาได้ทำไมของมันหมายได้พี่ครับผมไม่ทราบเรื่องเบื้องหลังมาก่อนโทษครับพี่หอยผมไม่ทราบเรื่องเบื้องหลังมาก่อนอะไรนะพี่หอยหันในทางก้อนนึงอะไรนะเขาจะแต่งงานกันแล้วคุณเห็นแหวนแต่งงานบนหูสองข้างเขาไหมครับผมขอทีเดียวได้ผมขอทีเดียวไม่ปักคุณต้องให้หมูผมเอาเลยพี่มั่นใจว่าพี่จะดีกว่าที่โต๋ทำสบายขอดอกเดียวเลยผมขออย่างเดียวอย่าไปโดนร้านสายไหมมันขายไปทุกคนมันต้องผมบอกผมขอทีเดียวเลยเอาเลยพี่เอาเลยทีเดียวนะเอาเลยถ้าไม่ปักเอาน้องหมูถ้าปักพี่กลับให้ไวเลยนะครับผมได้ครับพี่เชิญครับเออเชิญครับผู้นี้คิดดังน่าเกลียดคือในสังคมของคนเราครับมันจะประกอบด้วยบุคคลหลากหลายนะครับเนี่ยครับเป็นอาชีพสุจริตเขาคิดเกมเพื่อความสนุกในชีวิตเนี่ยแล้วก็ต้องมาเจอมิจฉาชีพเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพี่ฮะพี่เอาจริงเหรอหูแสบอะอะไรอะมันปักนี่มันวิ่งอ่ะมันวิ่งแล้วมันปักอ่ะมันปักวิ่งมันปักนั่นเลยอ่ะจิ๊บปักฮะปักตรงไหนครับชุบจริงครับเดี๋ยวผมอ๋อชุบเข้าจริงไหมเนี่ยพี่สุดยอดเขาพี่อยากได้ใช่ไหมฮะผมให้พี่แล้วเดี๋ยวผมต้องทำให้ได้เกมของผมโอ้เขาคิดได้ไงบุ้งนี้สุดยอดผมถามนิดนึงฮะเจในวงการเล่นเกมของเราเนี่ยเคยมีคนทำอะไรแบบนี้ไหมครับก็มีครับมันมีกลเม็ดของคนที่จะโกงนะครับซึ่งจริงๆเราควรทำไหมครับจริงๆไม่ควรครับเพราะว่าจริงๆมันมีวิธีที่ถูกต้องที่เราเล่นได้อยู่แล้วครับโดยไม่จำเป็นต้องไปโกงแบบนี้ครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มีต้นทุนในการทำงานเหมือนกันอีกนิดแล้วพอทำนี้ปุ๊บถ้าเกิดเสียหายไปแม่ค้าเป็นไงโอ้ยแม่ค้าขาดทุนนะครับขาดทุนพี่หอยสงสารเขาไหมครับเออไปเรียกตำรวจมาจับผมปะไปเรียกตำรวจก็ได้มีเบอร์ไหมเรียกมาจับผมก็ได้ขอบคุณครับเอาละครับพี่ซุปจะท้าเจละเจครับครับขอปลา3ดอกให้ไม่ติดครับจะต่างจากพวกเรานะครับพวกเราปลา3ดอกไม่ติดดอกเดียวคือได้เลยแต่เจเนี่ยให้ปลา3ดอกต้องไม่ติดสักดอกครับตรงนี้ได้มั้ยตรงนี้ได้มั้ยประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้เจตรงนี้อ่ะงั้นเจยืนห่างเส้น50เซนครับเอาได้เลยเลือกดอกเลยครับยืนห่างเส้นเลยครับอ๋อห่างยิ่งห่างยิ่งมันจะยากขึ้นเยอะมากเลยครับมันควบคุมยากขึ้นพี่ครับเพราะว่าลักษณะของเกมปลาไม่ปักเนี่ยคือตัวหัวลูกดอกมันหนักอ่ะครับแล้วส่วนท้ายมันบางจริงๆซึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยให้นึกถึงลูกแบดครับคือเราต้องทำให้มันเสียสมดุลครับให้ลูกดอกมันหมุนเข้าไปชนแล้วถึงจะได้ครับท้า3ดอกนะครับต้องไม่ปักสักดอกห้ามเอาไว้แหลมๆออกนะจะมีใครทำหรือพี่เอาเลยนะฮะเตรียมตัวนะดอกแรกครับเฮ้ยโดนนะแต่ไม่ปักเดี๋ยวก่อนนะหัวอยู่ไหมหัวอยู่พอดีพี่ระแวงพี่ขอโทษพี่ระแวงพี่เคยโดนมาก่อนเคยโดนมาก่อนลูกค้าคนก่อนหน้าดอกแรกไม่ปักครับคุณซุ้มบูลลี่ผมพี่อันนี้ไม่เรียกว่าบูลลี่อันนี้คือเป็นแบบอย่างให้เยาวชนดูนี่ยิ่งกว่าบูลลี่ดอกที่สองครับเฮ้ยถ้าจับเขาแปลกโอ๊ตถ้าจับเสียสมดุลถ้าจับให้ลูกดอกเสียสมดุลคือเราโดนสัมผัสแต่ไม่ปักครับใช่ครับให้มันหมุนเข้าไปดอกนึงอีกดอกนึงครับไปครับโอ้ขอบคุณครับเรามาชมภาพช้าการปาไม่ปักของเจกันครับ
ต้องบอกเลยว่าเจมีเทคนิคในการปาลูกดอกที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับอยู่ใกล้ผมรู้เลยคือหลักให้มันแบบเสียสมดุลให้มือแบบให้มือบิดตรงเนี้ยก็ชัดเจนว่าทุกอย่างอ่ะมันต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วจะทำได้ไปฝึกฝึกก็คือไปซื้อสำหรับเจเราชัดเจนนะครับพานเกมสุดท้ายครับยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนี้ครับคนคิดเกมนี้เก่งเก่งมากคิดได้ไงวะว่ามันจะมันจะไม่ปักต้องมีความรู้ด้วยนี่มาอีกร้านครับร้านนี้ปลาลูกโป่งเจครับมีบางคนสงสัยว่าร้านค้าเขาแบบทำทริคบางอย่างกับลูกดอกหรือเปล่าในฐานะที่เราเป็นผู้มีประสบการณ์อธิบายตรงนี้ยังไงครับอ๋อก็ตามนี้เลยครับก็คือตัวลูกดอกเนี่ยโดยปกติอันนี้คือลูกดอกปกตินะครับครับซึ่งเวลาเราปลาไปเนี่ยมันก็จะแตกง่ายๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยตัวหัวเนี่ยมันจะหนักกว่าส่วนท้ายครับแต่ว่าอันนี้คือลูกดอกที่เขาทำพัฒนาขึ้นเพื่อให้ส่วนท้ายของเขาเนี่ยหนาถ้าลองดูก็จะพอสังเกตเห็นได้ครับว่าส่วนท้ายของตัวสีชมพูจะหนาเวลาเราปาไปปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะเอาส่วนที่หนักกว่าพุ่งเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าส่วนตูดลูกดอกหรือส่วนข้างๆโดนมันก็จะเด้งออกมานี่คือการโมดิฟายซึ่งผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้นะเพราะว่าถ้าเป็นลูกดอกปกติมันก็แตกทุกใบมันก็ไม่ใช่เกมแต่นี่คือกติกาที่ถูกออกแบบไปว่าลูกดอกเนี่ยปายากขึ้นคือสุภาพอธิบายงี้ใช่ไหมใช่ครับคือมันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยสักทีเดียวมันมีทางเป็นไปได้ถูกไหมถ้าเราหามุมเจอมันก็แตกได้แตกได้ครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แตกง่ายเหมือนลูกดอกทั่วไปเพราะว่านี่คือลูกดอกพิเศษงานวัดค่ะนี่คือกติกาที่ยากขึ้นท้าทายขึ้นครับและเราท้าเจครับเราท้าให้ปลาเนี่ยครับลูกโป่ง15ใบลูกดอก15ลูกดอกปลา15ครั้งต้องแตกทั้งหมดและลูกดอกที่เจจะต้องใช้นั้นเป็นลูกดอกแบบเด้งทั้งหมดครับเจครับสู้สู้ครับสู้เพื่อใครครับสู้เพื่อแฟนครับเจครับเตรียมตัวครับครับเจครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับเฮ้ยอุ้ยปักเลยอ่ะสองครับสามครับโอ้โหเขาจับอย่างนี้สี่ครับ5ครับเฮ้ยเขาจะเต็มน่ะเลข10ครับครับ6ครับ7 8 9 10 10เลข5ครับครับเลข5ครับโอ้โหทำแบบมันง่ายเลยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าครับโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนครับผู้ชายคนนี้คือเซียนงานวัดครับขอบคุณครับโอ้โหไม่มีข้อสงสัยใดๆทีมงานครับเก็บอุปกรณ์ครับท่านกรรมการครับวันนี้ได้ทราบเรื่องราวชีวิตได้เห็นทักษะความสามารถของเจทั้ง3ท่านรู้สึกไงบ้างครับคือวันนี้สิ่งที่ครูเห็นคือความเป็นนักสู้ของเจคือเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วด้วยแล้วมีใจของความเป็นนักสู้ด้วยเนาะตั้งแต่ค้าขายแล้วก็ติดอุปสรรคแต่ก็สู้ต่อมาจนถึงเล่นเกมนะจากเรื่องเล่นเกมอ่ะก็ถึงขั้นฝึกฝนจนเอาดีจนเป็นเซียนเกมได้อ่ะ แล้วทั้งหมดตลอดทางที่เดินคุณไม่ได้มีแค่ความสามารถอย่างเดียวคุณมีเพื่อนร่วมทางที่ดีด้วยซึ่งสำหรับครูนะกัลยาณมิตร
คือทั้งหมดของชีวิตมนุษย์นะคือในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้เรามีความเก่งแล้วเรามีความเป็นนักสู้แล้วแต่มันมีวันที่เราเหนื่อยนะแล้วเราอาจจะอยากต้องการใครสักคนที่อยู่ข้างๆเราเข้าใจเราแล้วก็คอยสนับสนุนเป็นลมใต้ปีกสำหรับเราคุณเจโชคดีมากๆที่คุณเจได้เจอมิตรแท้นะที่มาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันก็อยากให้คุณเจรักษาลมใต้ปีกนี้ไว้นะคะแล้วก็รักษาหัวใจที่เป็นนักสู้อันนี้ไว้สองสิ่งเนี้ยเมื่อมารวมกันโอ้โหจะบอกเลยว่าใครก็เอาเราไม่ลงครับขอบคุณมากครับพวกเราทั้ง3คนให้ผ่านครับขอบคุณครับเจครับวันนี้ความฝันสำเร็จแล้วอยากพูดกับใครที่สุดก็อยากพูดกับหยงครับหยงนะครับเจอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้สมมุติว่าหยงอยู่ที่กล้องตัวนี้นะจะพูดอะไรกับหยงเชิญได้เลยครับครับก็ขอบใจหยงนะที่อยู่ดูแลพี่มานานมากก็ทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าก็ขอบใจที่ทนนะครับแล้วก็อยากให้หยงอยู่กับพี่อย่างนี้เป็นนานๆพี่ก็รู้สึกดีทุกครั้งที่เวลาหยงทำอะไรให้คอยช่วยเหลือพี่อยู่มันทำให้พี่แบบรู้สึกดีตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะที่เวลาบางทีเหนื่อยๆท้อๆหยงก็มาคอยช่วยให้แบบจากที่ท้อๆหายเหนื่อยแล้วก็กลับมาตั้งสติแล้วก็คิดที่จะทำอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นก็ขอบคุณหยงมากนะรักใครบอกเขาหน่อยก็รักหยงนะหนาวอะไรหยงทางนี้หยงทางนี้หยงทางนี้อาเจทางนี้เจทางนี้สวัสดีครับเมื่อกี้เจพูดถึงหยงแล้วหยงอยากพูดอะไรกับเจไหมพูดดีๆนะ ก็ต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาในชีวิตนะคะก็คือทุกอย่างนะคะก็คือสู้ไปด้วยกันเรื่อยๆมีปัญหาก็พยายามแก้ไขด้วยกันนะคะก็พยายามปรับปรุงปรับจูนด้วยกันนะคะก็จนตอนนี้ก็คงอยู่ตรงนี้แล้วแหละก็คือไม่ไปไหนแล้วก็คือทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคทุกๆอย่างพี่เจเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าสู้นะคะไม่ถอยนี่คือจุดที่อยู่ด้วยกันมาได้ทุกวันนี้ค่ะก็คือสู้ๆนะคะป้าไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรก็ให้มันผ่านไปด้วยกันเนาะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะท่านอาจารย์ครับสิ่งที่เจบอกกับทั้ง3ท่านก็คือว่าอยากได้ทุนสำหรับครอบครัวใช่ไหมครับและทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราครับถ้าเป็นครอบครัวคือว่าต้องมีใครสักคนเคียงข้างเขาบอกกับทีมงานว่าเขาอยากให้ทีมงานช่วยหาของสิ่งหนึ่งซึ่งแทนใจเป็นในลักษณะของแหวนเพราะว่าเขาอยากจะพูดอะไรกับผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมกับมอบแหวนให้ด้วยทาง King Power ก็เลยให้เราติดต่อไปเพื่อหาแหวนสักวงเพื่อให้เจส่งมอบต่อให้หยงเราก็ติดต่อไปที่ออโรร่าไดมอนด์ปรากฏว่าเราไปเจอว่ามีเพชรคอลเลกชันใหม่ก็คือเลอว่าคอลเลกชันเป็นเพชรที่มีประกายแวววาวสามารถสัมผัสได้ด้วยตาเปล่าทีมงานเล็งวงนี้ไว้ปรากฏว่างบประมาณเกินรายการตั้งใจก็เป็นโชคดีของเจกับหยงครับทางออโรร่าไดมอนด์ก็คือดูแลให้เป็นพิเศษเราก็ได้แหวนวงนั้นมาอยู่ตรงนี้เจครับนี่คือสิ่งที่แทนใจเจเจอยากจะพูดอะไรกับหยงพี่ซุปมอบแหวนให้ก่อนทีมงานครับพี่ซุปขออุปกรณ์เสริมครับเจครับเวทีนี้เป็นของเจครับก็คือพี่ขอบคุณหยงเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับก็คือขอบคุณจริงๆที่หยงอยู่ด้วยกันกับพี่มาแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่พี่ปิดไว้อยู่ตลอดมานานมากแล้วเป็น10ปีแล้ว
หยงถามพี่อยู่เสมอว่าทำไมพี่ไม่ขอหยงแต่งงานสักทีหยงมีเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะคือจริงๆเนี่ยจากใจเลยคือพี่อยากแต่งงานกับหยงอยากแต่งงานจริงๆอันนี้ไม่ใช่พูดพอออกรายการนะแต่ว่าตัวพี่เองอ่ะพี่คิดว่าพี่จะเซอร์ไพรส์อะไรหยงดีคิดมาตลอดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้หยงดีใจกับการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานก็วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาออกรายการแล้วพี่ก็ถือว่าเอาโอกาสเนี้ยขอหยงแต่งงานเลยโอ้โหนี่เป็นแหวนแต่งงานกับพี่นะโอเคนะแต่งสักทีใช่ไหมแต่งสักทีทุกคนครับนี่คือวันที่งดงามและมีความสุขมากไม่ใช่แค่หยงกับเจนะครับแต่พวกเราทุกคนรู้สึกแบบนี้นะครับชายหญิงคู่หนึ่งรักกันอย่างยาวนานและตกลงใจจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปจนแก่เท่าว่าที่คู่บ่าวสาวของเราครับเจและหยงครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับและความฝันวันนี้นะครับมอบให้เจและหยงจาก King Power ครับหยงครับเขาคุยกับทีมงานมาเยอะมากว่าจะเซอร์ไพรส์หยงอย่างไรดีและนี่คือความตั้งใจของเขานะเขารู้สึกแบบนี้มาตลอดแล้วเขาบอกทีมงานว่าหยงคือคนที่มีค่ามากในชีวิตเขาแล้วเขาอยากทำวันนี้เพื่อหยงอยากจะให้ทีมงานช่วยบันทึกภาพนี้ไว้นะครับเป็นภาพเป็นความทรงจำนะครับพรีเวดดิ้งนะ1 2 3โอ้ค้างไว้หน่อยจะต้องค้างจะต้องค้าง1 2 3นี่ครับอัจฉริยะเกินร้อยว่าที่คู่บ่าวสาวของเรานะครับเจและหยงครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับยินดีด้วยนะครับดีใจด้วยนะคะได้แต่งแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะครับนอกจาก YouTube นอกจาก Facebook เรามี LINE OA นะครับของ Super 100ด้วยนั่นก็คือ @supertv นะครับเราสามารถแอดแล้วนะครับก็สมัครเข้าร่วมรายการกับเราได้หรือว่าเวลาที่เรามีคลิปพิเศษก็จะส่งตรงผ่านช่องทางนี้ไปถึงทุกท่านนะครับรบกวนฝากแอดกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีข่าวดีสำหรับน้องๆเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาจะมอบโอกาสทางการศึกษากับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อชั้นม.1 ม.4 หรือปวช.1ต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะครับโดยน้องๆที่สนใจสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาแต่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างหรือที่แฟนเพจ Super 10 Super จิ๋วได้เลยครับที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของ Super จิ๋ว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ